ฮัลโหลสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับสวัสดีเจ้าก็สวัสดีพี่น้องสามัญชนทุกคนนะคะที่จะได้มาเข้ามาร่วมรับชมพวกเราทางช่องการไลฟ์ของพรรคสามัญชนในวันนี้นะคะไม่รู้ว่าตอนนี้เสียงเป็นยังไงบ้างนะคะว่าได้ยินกันหรือเปล่าก็ถ้ายังไงถ้าเกิดว่าเสียงเบาไปก็สามารถแชทเข้ามาบอกหรือว่าเข้ามาคุยกับเราได้นะคะก็สำหรับตอนนี้นะคะก็มีคนอยู่กับพวกเราพรรคสามัญชนประมาณ5คนแล้วนะคะก็ยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะก็วันนี้นะคะเรากำลังอยู่กับพรรคสามัญชนนะคะที่จังหวัดลำปางนะคะเป็นสามัญชนภาคเหนือนะคะก็เดี๋ยวแนะนำตัวผู้ที่จะมาเข้าร่วมรายการกับพรรคสามัญชนในวันนี้ค่ะเดี๋ยวเริ่มจากพี่อ้อยก่อนแล้วกันค่ะครับผมธนงศักดิ์อินทรารุจิกุลนะครับพรรคสามัญชนจังหวัดลำปางบ้านแหงอำเภองาวครับสวัสดีค่ะชุติมาชื่นหัวใจนะคะก็รองเลขาธิการพรรคสามัญชนค่ะก็พี่หญิงนั่นเองนะคะก็จะเป็นพี่หญิงนะคะอยู่นี่ก็จะเป็นพี่หญิงใหญ่นะคะเป็นพี่หญิงใหญ่นะคะแล้วก็พี่อ๋อยนะคะพี่หญิงจากหมู่1นะคะบ้านแหงเหนือนะคะพี่อ๋อยจากหมู่7เนาะบ้านแหงเหนือเหมือนกันแล้วก็น้องหญิงนะคะก็คือมาอยู่ที่นี่ก็จะเป็นหญิงน้อยนะคะก็จะเป็นน้องสาวของพี่หญิงใหญ่นะคะก็วันนี้เราก็จะมาพูดคุยกันสบายๆเหมือนเดิมนะคะตามสไตล์พรรคสามัญชนนะคะก็วันนี้แน่นอนว่าเราอยู่กับพรรคสามัญชนจังหวัดลำปางนะคะก็คงจะหลีกเลี่ยงไม่ได้เนาะที่จะต้องมาเล่าให้เพื่อนๆพรรคสามัญชนฟังนะคะว่าที่สามัญชนจังหวัดลำปางเนี่ยมีปัญหาอะไรเกิดขึ้นบ้างนะคะแล้วก็ตามที่เราบอกไปเลยนะคะวันนี้ว่าเราจะคุยกันเรื่องเหมืองแร่แล้วก็ปัญหาทับซ้อนนะคะว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นก็อยากจะให้พี่หญิงเริ่มเล่าให้เราฟังเลยแล้วกันค่ะว่าในพื้นที่บ้านแหงเหนือจังหวัดลำปางเนี่ยตอนนี้เนี่ยกำลังมีปัญหาอะไรเกิดขึ้นค่ะค่ะเริ่มจากเมื่อก่อนปี2553เนี่ยค่ะ2551ดีกว่าชุมชนของบ้านแหงเหนือเนี่ยค่ะก็อยู่แบบปกติบ้านแหงเหนือมีแยกเป็น2หมู่บ้านเนาะหมู่1และหมู่7เมื่อก่อนก็อยู่กันแบบปกติเนี่ยค่ะเป็นชุมชนที่ทำมาหากินทำการเกษตรเป็นหลักค่ะแล้วพอปี2551เราก็ทราบมาว่ามีการสำรวจอะไรบางอย่างซึ่งตอนนั้นยังไม่แน่ใจเพราะว่าชาวบ้านที่นี่เขาก็ไม่ได้สนใจนะคะว่ามันจะมีเรื่องเหมืองเรื่องอะไรเข้ามาก็ยังไม่ได้สนใจแล้วมาก็พอตอนหลังมาปี2553 2000วันที่24กันยา2553เรารู้ว่ามีบริษัทเอกชนเนี่ยค่ะเข้ามาขอประธานบัตรเข้ามาขอสัมปทานเหมืองแร่ในชุมชนพื้นที่1,200กว่าไร่ในวันนั้นเขามาติดประกาศที่ในชุมชนหรือในที่อบต.ค่ะมาติดประกาศเพื่อรอคำคัดค้านติดประกาศเพื่อดูว่าจะมีใครคัดค้านไหมคัดค้านภายใน40วัน20วันค่ะก็เรามารู้4วันสุดท้ายก็พากันรวมตัวแล้วก็ยื่นคัดค้านไปทันใน4วันสุดท้ายอะค่ะว่าเขาตอนแรกเขาบอกว่าเขาจะมาปลูกต้นกระดาษ WA เนาะก็มีการนำต้นกล้าอะไรมาลงคือมีการก่อนหน้านั้นมีการกว้านซื้อที่จากนายทุนกลุ่มเล็กๆนายทุนคนเล็กๆอะค่ะที่ในชุมชนนี่แหละซื้อพื้นที่ไว้พื้นที่เล็กๆเล็กๆอย่างเงี้ยค่ะแล้วตอนหลังมาก็
กว้านขายให้ทุนใหญ่เลยแล้วก็มากลายเป็นขอประธานบัตรอย่างเงี้ยค่ะก็เรารู้วันนั้นแล้วก็คัดค้านกันมาตั้งแต่ตอนนั้นแล้วก็รวมตัวกันขึ้นมาเป็นกลุ่มรักบ้านแหงก็สู้กันมาเริ่มรู้ตั้งแต่24 กันยา 53เนาะเขาก็มีการทำประชุมชี้แจงในชุมชนประชุมชี้แจงว่าโดยมีการเกณฑ์ชาวบ้านเข้าไปทั้งเกณฑ์ชาวบ้านจากที่อื่นมาแล้วก็มีการประกาศเชิญชวนชาวบ้านในพื้นที่แหละไปที่โรงเรียนใบแห่งเหนือเพื่อประชุมชี้แจงว่าเหมืองแร่มันเป็นอย่างนี้นะจะทำแบบนี้รูปแบบนี้ไม่มีการระเบิดหน้าดินอะไรประมาณนี้ค่ะแล้วก็ใช้คำว่าใครเข้าใจวันนี้ที่เราพูดถึงเรื่องเหมืองวันนี้ขอให้ยกมือขึ้นใช้คำว่าชัดเจนนะคะเขาจะใช้คำว่าใครเข้าใจนะคะไม่ใช่ว่าใครเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยนะคะแต่มีการใช้คำว่าเข้าใจหรือไม่เข้าใจแล้วให้ยกมือใช่ไหมคะใครเข้าใจในกระบวนการทำเหมืองแร่ที่นี่แล้วขอให้ยกมือขึ้นก็มีคนยกมือนะคะมีคนยกมือในที่ประชุมอยู่316 เสียงแล้วตอนหลังมาก็เอาตัวนี้ค่ะไปผลการประชุมชี้แจงเนี่ยไปเป็นวาระเขาเรียกว่าเหมือนประชาคมไหมคะประชาคมค่ะแล้วก็เอาไปเป็นวาระเร่งด่วนที่ไปยื่นมติอบต.มติขอมติในอบต.อีก4 วันให้หลังก็คือวันที่28 กันยา 53ซึ่งเป็นวาระเร่งด่วนเลยเอาเข้าบรรจุในอบต.แล้วก็ตอนนั้นมีอบต.สนับสนุนเท่าไหร่นะพี่อ้อยอบต.เห็นด้วยอยู่เห็นด้วย14 ต่อ 2ไม่เห็นด้วย2 เสียงก็ผ่านตั้งแต่วันนั้นเลยก็เขาก็ดำเนินการมาตลอดเราก็คัดค้านอยู่เราก็คัดค้านมาตลอดนะคะตลอดระยะเวลาตั้งแต่24 กันยา 53ที่เรารู้จนมาถึงวันนี้จนมาถึงวันนี้ปี 62ปี62ก็9ปีย่างเข้าปีที่10นะคะก็เกือบ10ปีแล้วนะคะที่พี่น้องกลุ่มรักบ้านแหงเนาะได้คัดค้านการทำเหมืองแร่ในพื้นที่นะคะถึงแม้ว่าเท้าความก่อนเนาะว่าบริษัทเนี่ยขอพื้นที่ทั้งหมด5 แปลงนะคะแต่ว่าได้ประธานบัตรไปแค่แปลงเดียวนะคะซึ่งก็ด้วยเหตุผลอาจจะด้วยเหตุผลนี้ด้วยนะคะที่ทำให้ทางบริษัทเนี่ยยังไม่สามารถเข้ามาดำเนินการในพื้นที่ได้นะคะแล้วก็อยากให้ลงลึกเข้าไปอีกหน่อยค่ะพี่หญิงว่าการที่บริษัทเข้ามาแบบนี้เนี่ยมันสร้างผลกระทบอะไรให้กับชุมชนบ้างถึงแม้ว่าจะยังพื้นที่ตรงนี้ยังไม่เกิดการทำเหมืองแร่ใดๆเลยนะคะแต่ว่าอยากให้เห็นปัญหาว่าแค่การเข้ามาเนี่ยมันสร้างผลกระทบอะไรให้ชุมชนบ้างค่ะผลกระทบที่เห็นชัดเจนในวันที่เขาบอกว่าผลประชาคมออกมานั่นก็คือการแบ่งแยกค่ะแบ่งแยกเป็น2 ฝ่ายแน่นอนคือมีการเสนอผลประโยชน์เข้ามาในชุมชนแน่นอนแล้วค่ะแตกแยกเป็น2 ฝ่ายฝ่ายสนับสนุนเหมืองกับฝ่ายคัดค้านเหมืองแบ่งแยกกันออกมาอย่างชัดเจนพ่อแม่พี่น้องแม่กับลูกทะเลาะกันอยู่ครอบครัวเดียวกันแยกกันอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าเรื่องผลประโยชน์เนาะแล้วก็มีเรื่องการละเมิดอะไรต่างๆจากเจ้าหน้าที่รัฐจากทุนเพราะว่าเราทำแบบนี้มันจะมีคนที่เราคัดค้านโครงการอะไรเงี้ยค่ะมันจะมีเรื่องของผู้ที่ออกมาอยู่แนวหน้าแน่นอนที่เราอาจจะเรียกว่าแกนนำอะไรเงี้ยค่ะหรือว่าผู้ที่ออกมาอยู่แนวหน้าเงี้ยค่ะก็จะมีการละเมิดโดยการโทรหามีการข่มขู่มีการติดตามมีการติดตามโทรหาเช็คสัญญาณโทรศัพท์ว่าอยู่ที่ไหนอะไรเงี้ยแล้วก็มีการส่งไลน์หาอะไรตลอดแล้วก็บางทีก็ไปถึงครอบครัวบางทีตัวผู้อย่างตัวหญิงเนี่ยอย่างตัวพี่เนี่ยค่ะเขาตามไม่ถึงเราอาจจะเซฟตัวเองได้เข้ามาถึงบ้านมีเจ้าหน้าที่มาถึงบ้านอะไรอย่างเงี้ยค่ะนั่นคือการถูกละเมิดจากรัฐจากทุนหลายอย่างจากเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของป่าไม้อุตสาหกรรมอะไรพวกเนี้ยค่ะซึ่งบางทีเราร้องเรียนไปอะไรอย่างเงี้ยเราไม่ได้รับความเป็นธรรมอย่างที่เราโรงเรียนเราก็ถือว่าเป็นการละเมิดนะคะอย่างตัวพี่อ้อยเองก็ถูก
ละเมิดยังไงเล่าให้ฟังได้นะจ่อยโดนอะไรบ้างคะละเมิดคือเขาอาจจะพูดคุยกับผมไม่ได้โดยการที่ว่าไปหาพ่อผมที่ต่างจังหวัดเนาะผมเป็นคนต่างจังหวัดย้ายมาอยู่ที่นี่คือไปติดต่อกับพ่อผมเนี่ยให้ติดต่อคนเนี้ยพี่อ๋อยเนี่ยได้มาคุยกับผมหน่อยมาตกลงกับผมหน่อยอะไรเงี้ยคือผมไม่ได้พูดคุยกับตัวแทนบริษัทเลยเขาก็พยายามติดต่อมาเรื่อยๆคือพื้นที่ของพี่อ๋อยอะค่ะเป็นพื้นที่ที่ทำกินของพี่อ๋อยตอนนี้เป็นไข่แดงของเมืองเลยค่ะแล้วเขาต้องการพื้นที่ตรงนั้นมากซึ่งทางครอบครัวพี่อ๋อยเขาไม่ได้ขายเขาไม่ขายไม่ยอมขายค่ะเขาก็พยายามทำทุกวิถีทางเพื่อที่จะคุยกับพี่อ๋อยแล้วก็พี่อ๋อยไม่คุยด้วยเขาก็เลยใช้วิธีไปหาครอบครัวพี่อ๋อยที่จังหวัดแพร่เพื่อจะให้มากดดันพี่อ๋อยอีกทีนึงอะไรเงี้ยค่ะเราถือว่ามันเป็นการละเมิดอะไรหลายอย่างคือมันมีที่ดินอีกหลายคนอ่ะบางคนก็มีนส.3เนาะบางคนก็ไม่มีเอกสารสิทธิ์อะไรเลยที่อยู่ตรงกลางแปลงอ่ะพี่อ๋อยดังนิดนึงค่ะอยู่ตรงกลางแปลงบางคนไม่มีเอกสารสิทธิ์บางคนมีนส.3มีสปก.มั่งอะไรมั่งหลายๆอย่างครับที่ดินที่ชาวบ้านทำกินอยู่แต่ชาวบ้านทำกินอยู่ยังไม่ได้ขายอะไรคือเขาก็อยากทำกินในที่ทำกินของเขาแต่ว่าเขาทำกินมาตั้งนานมาแล้วตั้งพ่อแม่ปู่ย่าตายายมาตั้งนานทางรัฐก็ยังไม่ได้ออกเอกสารสิทธิ์ให้เลยก็คือปัญหาสำคัญนะคะของที่บ้านแห่งเหนือเนี่ยปัญหาสำคัญของที่นี่อย่างนึงก็คือเรื่องของการออกเอกสารสิทธิ์ในที่ดินนะคะแม้แต่บ้านที่กินอยู่หลับนอนในทุกวันนี้เนี่ยบางหลังที่อยู่ในหมู่บ้านเนี่ยทุกวันนี้ยังไม่มีเอกสารสิทธิ์เลยนะคะรัฐยังไม่ยอมออกโฉนดให้ทั้งที่ก็อยู่ในพื้นที่นี้แหละอยู่ในพื้นที่นี้มาตั้งแต่ปู่ย่าตายายปู่ทวดย่าทวดอยู่มานมนานแล้วนะคะแต่ก็ยังไม่ได้รับเอกสารสิทธิ์ในเรื่องของการเป็นชุมชนเนี่ยแน่นอนเนาะว่าเราเคยทำประวัติชุมชนกันนะคะว่าเราอยู่ในพื้นที่นี้มาตั้งแต่เมื่อไหร่นะคะซึ่งเราก็มีหลักฐานที่สำคัญก็คือวัดใช่ไหมวัดบ้านแห่งเหนือเนาะที่ก่อตั้งมาก่อนกฎหมายป่าไม้เนาะก่อตั้งมาก่อนกฎหมายป่าไม้การมีวัดเนี่ยหมายถึงอะไรการมีวัดเนี่ยหมายถึงว่าการมีวัดก็หมายถึงการมีชุมชนถูกไหมคะเพราะมีชุมชนถึงมีการสร้างวัดเพื่อเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจแล้วมีชุมชนแล้วต้องมีอะไรชุมชนอยู่ไม่ได้นะคะถ้าเราไม่มีที่ดินทำกินถูกไหมคะอาชีพสำคัญของคนบ้านแห่งเหนือก็คือการทำเกษตรเนาะในอดีตเนี่ยบ้านเราก็ส่วนใหญ่เลยล่ะต้องปลูกหอมหรือที่นี่เนี่ยหอมเนี่ยหมายถึงกระเทียมนะคะคือเขาเรียกว่าหอมขาวค่ะที่นี่เขาจะเรียกว่าหอมขาวเนาะมีอาชีพการปลูกกระเทียมเป็นหลักนะคะมาตั้งแต่ปู่ย่าตายายแล้วก็ยังเก็บรักษาพันธุ์พื้นบ้านของกระเทียมตรงนี้อยู่นะคะซึ่งมาในปัจจุบันนี้เนี่ยช่วงปลายปีเนี่ยก็จะเห็นแล้วว่าทุกคนจะเริ่มปลูกกระเทียมกันแล้วนะคะหลังจากที่เอาข้าวออกก็จะปลูกข้าวกับปลูกกระเทียมเป็นหลักเนาะในอดีตเพราะฉะนั้นที่ดินที่สำคัญก็คือที่ดินที่เป็นที่อยู่อาศัยกับที่ดินทำกินนะคะซึ่งแน่นอนว่าเมื่อชุมชนโตขึ้นเนาะคนจำนวนมากขึ้นที่ดินทำกินก็ต้องมากขึ้นแต่ความคิดของรัฐกับไม่ได้มองเห็นความสำคัญของตรงนี้นะคะเขาเลือกที่จะใช้กฎหมายมาครอบทับทั้งที่เราก็ยังทำกินอยู่ตรงนั้นนะจนสุดท้ายเนี่ยกับกลายเป็นว่าพื้นดินที่เราทำกินอยู่ทุกวันเนี่ยกับถูกอนุญาตให้ไปสร้างเหมืองแร่นะคะซึ่งก็เหมือนตัวอย่างของพี่อ๋อยว่าทั้งที่เราก็ยังทำกินอยู่ตอนนี้ยังทำกินอยู่ไหมคะย้ำทำกินตอนนี้ก็ยังทำกินอยู่แต่ที่ทำกินเนี่ยคือใจกลางของพื้นที่ประธานบัตรนะคะซึ่งตอนนี้เราก็ยังสู้กันอยู่เนาะในเรื่องของตรงนี้ก็ยังมีการฟ้องคดีกันอยู่นะคะคดีมาพูดเรื่องของคดีกันหน่อยดีกว่าว่าตอนนี้เราที่เห็นอยู่ก็คือที่เพิ่งตัดสินไปเนาะในเรื่องของใบไต่สวนในเรื่องนี้เนี่ยมันมีที่มาที่ไปยังไงบ้างคะ
ความถูกต้องไม่ถูกต้องของใบไต่สวนอะไรเงี้ยค่ะใบไต่สวนครับใบไต่สวนคือมันเขาไม่ได้ลงเดินสำรวจดูว่าพื้นที่ของเรามีอะไรบ้างในเหมืองเนี่ยมีอะไรบ้างมีที่ทำกินมีทางน้ำทางสาธารณะก็เป็นเหตุให้กลุ่มลักบ้านหาบ้านแหงเนี่ยฟ้องอุตสาหกรรมนะอุตสาหกรรมว่าใบไต่สวนที่อุตสาหกรรมที่บริษัทเขียวเหลืองเอามาเนี่ยมันไม่ตรงกับความเป็นจริงในพื้นที่เรายังมีทางน้ำทางสาธารณะแต่มันไม่ได้ระบุใน EAA ว่ามีทางน้ำทางสาธารณะที่เราใช้กันอยู่ก็ตามพ.ร.บ.แรกปี2510เนาะก่อนที่จะออกพ.ร.บ.แรกฉบับใหม่นะคะก็เขากำหนดให้การไต่สวนหรือว่าการรังวัดปักหมุดเนี่ยต้องมีการเดินสำรวจนะคะซึ่งแม้ว่าปัจจุบันจะแก้เป็นการแบบฉายลงมาดาวเทียมหรือว่า GPS อะไรก็ตามนะคะแต่ว่าในพ.ร.บ.แรกฉบับเก่าเนี่ยก็ได้กำหนดให้ต้องเดินไต่สวนรังวัดทำไมต้องเดินเพื่ออะไรเดินก็เพื่อที่จะให้เจ้าหน้าที่นะคะได้ร่วมกับชาวบ้านเนาะร่วมกับตัวแทนชาวบ้านร่วมกับตัวแทนผู้นำชุมชนนะคะได้เห็นพื้นที่จริงๆว่ามีภูมินิเวศยังไงบ้างมีอะไรในพื้นที่บ้างมีทางสาธารณะยังไงมีแหล่งน้ำสาธารณะหรือเปล่านะคะหรือว่าพื้นที่ที่จะเป็นเขตประธานบัตรเนี่ยจะมีพื้นที่ของใครบ้างนะคะซึ่งในความเป็นจริงกับไม่ได้เป็นอย่างนั้นเนาะไม่ได้มีการลงเดินสำรวจในพื้นที่แต่อย่างใดนะคะเหมือนที่หญิงบอกว่าสุดท้ายเนี่ยเรามารู้กันอีกทีคือ4วันสุดท้ายก่อนที่จะหมดเวลาคัดค้านแล้วนะคะกลุ่มรักบ้านแหงก็เลยได้ยื่นฟ้องให้เพิกถอนประธานบัตรแล้วก็ให้เพิกถอนใบไต่สวนตัวนี้ไปนะคะแล้วก็นอกจากนี้เนี่ยยังมีเรื่องของความที่ไม่ถูกต้องของ EIA ด้วยอยากให้เล่าให้ฟังหน่อยค่ะว่า EIA เนี่ยมันไม่ถูกต้องตรงไหนบ้างคะก็คือเราคัดค้านกันมาได้ช่วงระยะหนึ่งเนาะแล้วก็เราพยายามเซฟเราป้องกันตลอดกลัวว่า EA มันจะหลุดออกมาเพราะว่าช่วงหนึ่งที่เราคุยกันมาตลอดว่าเดี๋ยวถ้ามันใน EA นะเขาต้องทำแน่นอนเพราะว่าโครงการใหญ่ขนาดนี้เขาต้องทำ EA ประกอบแล้วก็เฝ้าระวังมาตลอดโดยการที่เราทำหนังสือไปสอบถามหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการทำ EA ตลอดเนาะถามย้ำแล้วย้ำอีกจนท้ายที่สุดก็มี EAA ส่งมาให้เราฉบับหนึ่งเป็นสำเนาฉบับหนึ่งบางๆเราก็เอ๊ะมันไม่ใช่ละทำไมมันมีข้อมูลอยู่ขนาดนี้หนึ่งเราไม่มีส่วนร่วมในการทำ EAA แน่นอนแล้วเพราะว่าไม่มีการมาขอข้อมูลไม่มีการมาสำรวจอะไรแน่นอนเรามั่นใจคอนเฟิร์มได้ค่ะตรงนี้แล้วก็มันมีโผล่ข้อมูลออกมาแล้วก็เลยส่งหนังสือไปอีกไปถามว่าทำไม EAA มันมีอยู่แค่นี้ซึ่งมันไม่ใช่แน่นอนเขาให้คำตอบมาบอกว่ามันเป็นความลับทางธุรกิจที่เขาไม่สามารถจะชี้แจงได้ทั้งหมดซึ่งมันบางมากซึ่งข้อมูลมันก็คลาดเคลื่อนอะไรเยอะมากอะค่ะซึ่งอย่างที่บอกไม่มีเรื่องทางน้ำทางสาธารณะอะไรอยู่ในนั้นไม่มีระบุไม่มีการเก็บข้อมูลน้ำข้อมูลอากาศอะไรที่ชัดเจนอะไรอย่างนี้ค่ะเราก็เลยทำหนังสือถามไปอีกครั้งหนึ่งเขาก็ตอบใช่ไม่ใช่ค่ะขอโทษเราร้องไปที่เราใช้พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารค่ะร้องขอดู EAA ฉบับจริงฉบับเต็มแล้วเขาก็ยอมให้ทั้งหมดมันมีมาอยู่3เล่มเล่มหนาๆแต่เราต้องซีล็อกเองนะคะเป็นค่าใช้จ่ายที่เราต้องซีล็อกเอง3เล่มนั่นก็ประมาณ10,000กว่าบาทเราก็ใช้การระดมทุนจากชาวบ้านซึ่งตรงนี้ชาวบ้านก็เป็นที่จดจำว่าเฮ้ยทั้งที่เรามีเป็นผู้มีส่วนได้เสียอยู่ในชุมชนแท้ๆแล้วทำไมซึ่งข้อมูลเหล่านี้เขาก็ไม่ได้มาเก็บกับเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่ได้มาสอบถามอะไรเราเลยแล้วก็อยู่ๆไปเขียน EAA มาซึ่ง
อะไรอะผลกระทบที่เขาจะกำหนดเองอย่างนี้หรออะไรเงี้ยแล้วก็เป็นค่าใช้จ่ายที่เราจะต้องมารับผิดชอบเนี้ยเหรอคะชาวบ้านก็เอะใจตรงนี้นะก็ยังเป็นคำถามอยู่ว่ารับทำได้แค่นี้หรออะไรเงี้ยค่ะความเครือบแคลงสงสัยมันไม่มีที่สิ้นสุดนะคะตั้งแต่ตอนแรกที่เข้ามาบอกว่าจะสัมปทานปลูกต้นกระดาษเนาะปลูกต้นกระดาษด้วยตัวเองจนมาการมีมติอบต.ทั้งที่ชาวบ้านไม่ได้เห็นชอบไม่ได้ยกมือว่าไม่ได้ถามว่าเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยนะคะในวันนั้นแต่ก็ถูกเอาการยกมือเนี่ยไปสร้างมติอบต.จนยิ่งร้าวรึกเข้าไปในเรื่องของการมี EIA ออกมาแล้วก็ไม่ยอมให้รับรู้นะคะบอกว่าเป็นข้อมูลทางธุรกิจไม่สามารถเปิดเผยได้ทั้งๆที่เราเป็นผู้ได้รับผลกระทบจนชาวบ้านที่ทำการเกษตรที่หมู่บ้านเนี่ยอยู่ห่างจากเหมืองในรัศมีแค่700 เมตร700เมตรค่ะไม่ถึง1กิโลด้วยซ้ำนะคะบางคนทำกินในตรงเหมืองนั่นเลยบางคนเนี่ยทำกินอยู่ติดเขตเหมืองหรือทำกินอยู่แล้วในเขตพื้นที่เหมืองด้วยซ้ำคนเหล่านี้กับไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลในการทำเหมืองได้เลยนะคะจนต้องไปร้องขอพ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารนะคะแล้วก็ต้องยอมจ่ายเงินในหลักหมื่นเพื่อที่จะได้ข้อมูลนั้นมาศึกษาว่าจริงๆแล้วเนี่ยเขาได้ให้ข้อมูลจริงเท็จกับหน่วยงานรัฐอะไรยังไงบ้างนะคะแล้วก็หลังจากที่เราศึกษาแล้วเนี่ยสุดท้ายเราก็เห็นว่ามันไม่ตรงกับความเป็นจริงนะคะอย่างทางน้ำสาทางสาธารณะเนี่ยพี่อ๋อยที่มีที่ดินทำกินอาจจะเห็นชัดนะคะว่าบางทีทางไปไล่ไปนาเนาะครับถนนเส้นทางเนี่ยเราใช้อยู่ทุกวันใช่ไหมคะใช้อยู่ทุกวันน้ำที่เราจะเอามาเข้านาเราก็ต้องใช้น้ำจากน้ำตรงนี้ครับถ้าว่ามันเกิดเหมืองขึ้นเนี่ยมันจะได้รับผลกระทบต่อเราโดยตรงเลยน้ำเราก็จะไม่มีเข้านาละเหมืองฝายของเราก็มันแค่เป็นฝายอากาศไม่มีน้ำอ่ะอย่างถนนสาธารณะเนี่ยค่ะอยากให้พี่อ๋อยลองเล่าให้ฟังหน่อยว่าอยากจะไม่ได้เล่าเนาะอาจจะพูดชื่อให้ฟังหน่อยว่าชื่อถนนในหมู่บ้านเราที่ไปไล่ไปนาของเราเนี่ยมันจะมีชื่ออะไรบ้างมันมีห้วยจอนขัวตาดเนาะชาวบ้านเป็นภาษาเหนือเขาเรียกห้วยจอนขัวตาดห้วยจอนขัวตาดนะคะแล้วก็เส้นดอยโตนเส้นดอยโตนแล้วก็มีห้วยชายขิงห้วยชายขิงห้วยชายขิงมีห้วยจอนบกห้วยจอนน้ำใช่ไหมห้วยจอนบกห้วยจอนน้ำมันเป็นทางน้ำของเราที่เราใช้ทำการเกษตรแล้วก็ที่มีปัญหามากๆเลยนะคะก็ห้วยจอนบกห้วยจอนน้ำเนี่ยค่ะคือพื้นที่ที่บ้านแหงเนี่ยค่ะเราเป็นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นพื้นที่สูงแล้วก็ปัญหาคือห้วยจอนบกเนาะในฤดูแล้งห้วยตรงเนี้ยค่ะมันจะไม่มีน้ำไม่มีน้ำในที่นี้ไม่ได้หมายความว่ามันไม่มีน้ำนะคะแต่น้ำเนี่ยมันจะไปอยู่ใต้ดินเนาะคือพอน้ำอยู่ใต้ดินเนี่ยมันไม่ได้ปรากฏให้เห็นพอมีการมาถ่ายรูปในช่วงฤดูแล้งเนี่ยแน่นอนว่าเขาก็จะมองว่าตรงเนี้ยไม่ใช่ทางน้ำสาธารณะแต่ว่าถามว่าชาวบ้านเราใช้น้ำในฤดูไหนในฤดูน้ำหลากใช่ไหมคะใช่ฤดูน้ำหลากแต่ถ้าฤดูทำกระเทียมเราก็ต้องใช้น้ำนี่ตั้งแต่บางคนเขาก็สูบจากลำห้วยขึ้นตั้งแต่พฤษภาเนาะตั้งแต่พฤษภาที่เราเริ่มลงข้าวโพดนะคะจนถึงมกรากุมภามีนาแต่มาประมาณมีนาก็ยังใช้กับกระเทียมอยู่ตั้งจนถึงตั้งแต่พฤษภาถึงช่วงกุมภามีนาเนี่ยมันยังมีน้ำอยู่นะคะตรงเนี้ยชาวบ้านยังสามารถใช้น้ำได้แต่ว่าช่วงปลายมีนาจนถึงเมษาเองเนี่ยแน่นอนว่ามันเป็นฤดูแล้งนะคะฝนก็อาจจะไม่ค่อยตกน้ำตรงนี้อาจจะแห้งเหือดไปยังไงก็ตามแต่จริงๆแล้วคือตรงเนี้ยมันคือทางน้ำสาธารณะของชาวบ้านที่
ที่เราใช้ทำมาหากินอยู่ตลอดนะคะคือที่จริงทางน้ำเนี่ยมันจะมีทางย่อยไปอีกมันจะมีเขามาชนกันเนี่ยเขาเรียกว่าล่องหรืออะไรหลิมอ๋อที่นี่เรียกว่าหลิมเขาชนกันที่เขาชนกันเป็นล่องตรงกลางมันไหลลงมาบางคนเขาไม่มีเหมืองฝายเขาก็จะใช้น้ำจากตรงนี้ไหลเข้าสู่นาสู่อะไรเขาเราจะเรียกว่าน้ำฝนใช้น้ำฝนเขาจะเรียกว่าเป็นนาน้ำฝนนะคะเป็นเขาเรียกว่าเหมือนเป็นพื้นที่รับน้ำเนาะพอฝนตกปุ๊บน้ำก็จะไหลลงมาตามหลิมหรือว่าตามล่องภาษาไทยอาจจะเป็นเรียกว่าเป็นล่องน้ำสันอ้อเขาใช้คำว่าสันปันน้ำใช่ๆสันปันน้ำใช่เคยนิยามอยู่ค่ะทำข้อมูลอยู่นึกว่าภาษาไทยออกนะคะตรงพื้นที่บริเวณที่เขาชนกันเนาะลึกหรือเปล่าวะสันปันน้ำสิเคยนิยามกันอยู่ค่ะเคยเก็บข้อมูลอยู่ใช่ค่ะซึ่งมันอาจจะไม่ได้ดูเป็นห้วยหนองคลองบึงที่แบบคนเขานิยามกันแต่ว่าเป็นพื้นที่สำคัญในที่ชาวบ้านที่นี่ใช้ในการใช้น้ำเพื่อใช้ประโยชน์ทางการเกษตรนะคะซึ่งพื้นที่ลักษณะแบบนี้จะมีเยอะมากแล้วก็ไม่ได้ถูกนำไปเขียนไว้ใน EIA นะคะที่จริงนี่ห้วยจอนน้ำเนี่ยมันเป็นตาน้ำเลยนะครับมันจะมีน้ำออกรูมีน้ำไหลตลอดทั้งปีแต่ถ้าว่ามันจะไหลไม่ถึงปลายน้ำในฤดูแล้งนะ มันจะลงดินมันอาจจะไปโผล่ออกอีกที่หนึ่งมันไปซึมใต้ดินไปออกอีกที่หนึ่งเนี่ยซึ่งที่นี่ที่อื่นอาจจะเรียกว่าน้ำซับน้ำซึมหรือเปล่าแต่ว่าที่เราที่บ้านแหงหรือว่าภาคเหนืออันนี้ก็ไม่แน่ใจเราจะเรียกกันว่าน้ำออกรูนะคะน้ำผุดขึ้นมาจากมันจะผุดมีน้ำผุดออกมาเรื่อยๆจากพื้นดินนะคะมันก็จะบุ้ง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 ขึ้นมาถ้าเกิดว่าฝนตกหนักหน่อยก็จะมีน้ำเยอะหน่อยเนาะมันจะมีสองลำห้วยนะครับมันมีห้วยน้ำอุ่นกับห้วยจรเนี่ยห้วยจรนี่จะเย็นห้วยน้ำอุ่นที่อยู่อีกฝั่งนึงเนี่ยที่ว่าเขามีไร่ข้างๆเนี่ยเขากั้นไปแล้วน้ำตรงนั้นมันจะอุ่นออกมาอุ่นเขาชาวบ้านถึงเรียกห้วยน้ำอุ่นแล้วห้วยจอนนี่มันเย็นเป็นห้วยน้ำเย็นมันแตกต่างกันค่ะอันนี้ละค่ะที่แสดงให้เห็นชัดว่าถ้าเกิดว่าไม่ได้มีการลงเดินสำรวจพื้นที่ด้วยตัวเองเนาะทำเพียงแค่เปิดภาพถ่ายทางอากาศหรือว่าใช้ GPS เนี่ยแน่นอนว่าคุณไม่มีทางได้เห็นสภาพพื้นที่เหล่านี้นะคะถ้าเกิดว่าไม่ได้ลงมาถามคนในพื้นที่ซึ่งปัญหานี้เนี่ยปัญหา EIA ที่มันไม่ถูกต้องเนี่ยถ้าไปศึกษาจริงๆเราจะเห็นว่าแทบจะทุกพื้นที่ของการทำเหมืองนะคะที่มันเกิดปัญหาอย่างนี้ขึ้นแล้วยิ่งปัจจุบันเนาะตัวพ.ร.บ.แร่ฉบับใหม่นะคะก็มีการกำหนดให้การรังวัดเนี่ยตอนนี้ไม่ต้องเดินสำรวจแล้วแต่ว่าให้ใช้วิธีการสามารถเลือกได้ว่าจะใช้วิธีการใช้ภาพถ่ายทางอากาศหรือว่าใช้ GPS ทางดาวเทียมแทนซึ่งก็เป็นเรื่องที่น่ากังวลนะคะทั้งของตัวพวกเราเองเนาะของพรรคสามัญชนว่าตัวพ.ร.บ.แร่ฉบับใหม่นี้นะคะกำลังมีปัญหาสำคัญมากในเรื่องนี้นะคะเพราะว่าถ้าเกิดคุณไม่ลงเดินไต่สวนไม่ได้ลงเดินรังวัดปักหมุดเนี่ยคุณไม่มีทางเห็นข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นในพื้นที่นะคะว่าเรามีภูมิศาสตร์ภูมินิเวศยังไงบ้างชาวบ้านในพื้นที่ใช้ประโยชน์จากพื้นที่นั้นๆยังไงบ้างนะคะอันนี้ก็เป็นข้อมูลคร่าวๆนะคะในเรื่องของเหมืองแล้วก็ที่บอกไปแล้วว่าล่าสุดมีคำตัดสินออกมารู้สึกเป็นยังไงกันบ้างคะทั้งสองคนคำตัดสินคดีล่าสุดที่เราฟ้องไต่สวนรังวัดหน่วยงานอุตสาหกรรมนะคะว่า เราถูกกระทำเราถูกละเมิดอะไรไปบ้างลืมวิถีชีวิตอะไรเราไปบ้างเราก็เลยฟ้องศาลตัดสินออกมาว่ายกฟ้องเพราะว่าในคำฟ้องนั้นมันเหมือนคำว่าไม่มีน้ำหนักเพียงพอไหมมันบอกว่า
เหมืองมันยังไม่เกิดผลกระทบยังไม่มีผลกระทบยังไม่มีมันต้องรอให้ได้รับผลกระทบแบบแม่เมาะก่อนหรือไงถึงจะไอ้ครั้งแรกเนาะครั้งแรกที่ยื่นฟ้องเขาไม่รับเพราะว่าบอกว่าผลกระทบยังไม่เกิดเราก็เลยอุทธรณ์จนศาลรับคำฟ้องใช่ไหมคะใช่พอรับฟ้องแล้วก็มีคำตัดสินออกมาอีกก็ในรายละเอียดที่ทำให้เรารับไม่ได้จริงๆเลยก็คือไม่มีแหล่งน้ำซับน้ำซึมที่พอจะเป็นแหล่งใหญ่นะคะแล้วก็ไม่มีต้นไม้ใหญ่ในตามเกณฑ์ที่เขากำหนดอยู่ในนั้นซึ่งมันเป็นเขาแบบประมาณว่าเป็นป่าเสื่อมโทรมอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ที่หนักสุดไปกว่านั้นก็คือเรื่องของการลงพื้นที่ร่วมไต่ร่วมรังวัดกับเจ้าหน้าที่ในคำพิพากษาบอกว่ามีผู้นำชุมชนในพื้นที่เดินร่วมกับหน่วยงานซึ่งตามเขาเรียกว่าหลักของเขาอะเนาะพี่ไม่รู้จะใช้คำว่าอะไรต้องมีผู้นำชุมชนเดินร่วมรังวัดด้วยซึ่งในนั้นระบุว่าผู้ที่ร่วมเดินตรวจสอบรังวัดนะคะเป็นผู้นำชุมชนคือผู้ใหญ่บ้านในขณะนี้คือเป็นผู้ใหญ่เจตสีเงินใช่ไหมคะแต่จริงๆแล้วคนที่ลงชื่อเนี่ยคือกำนันเก่าเขาหมายถึงกำนันเก่าอดีตกำนันที่ตอนนี้เกษียณอายุไปแล้วค่ะชื่อเหมือนกันชื่อไม่ใช่เหมือนกันทีเดียวชื่อคล้ายกันคือผู้ใหญ่คนนั้นชื่อเจษฎาบัวเงินกำนันกำนันค่ะขอโทษกำนันตอนนั้นชื่อเจษฎาบัวเงินแล้วก็เขาระบุมาว่าเป็นนายเจตสีเงินซึ่งเป็นผู้ใหญ่บ้านเราในขณะนี้แล้วผู้ใหญ่เจตสีเงินเนี่ยค่ะเป็นผู้ร่วมฟ้องกับเราด้วยแล้วมันจะเป็นไปได้ยังไงที่จะไปร่วมเดินไต่สวดเดินรังวัดไปกับหน่วยงานซึ่งตรงนี้ทำให้เป็นเหตุผลประกอบที่ตัดสินออกมาว่ายกฟ้องค่ะก็ทำให้เราเจ็บเหมือนกันทันไหมคะทุกคนทันไหมคะก็คืออาจจะเติมไหมปัญหานะคะก็คือตอนนี้มีบุคคลที่เกี่ยวข้องเนาะมี2รายชื่อนะคะก็คือคนที่เป็นกำนันเก่าเนี่ยที่ลงชื่อในใบไต่สวนนะคะชื่อเจษดาบัวเงินนะคะแต่ว่าผู้ใหญ่บ้านที่เป็นผู้ใหญ่บ้านจริงๆเนี่ยที่เป็นคนฟ้องคดีด้วยเนี่ยคนปัจจุบันคนซึ่งเป็นผู้ใหญ่บ้านปัจจุบันของหมู่1นะคะชื่อนายเจตสีเงินนะคะซึ่งศาลเนี่ยไม่รู้ว่าด้วยความเข้าใจผิดหรืออะไรก็ตามนะคะศาลเข้าใจไปว่าคนที่ลงชื่อในใบไต่สวนเนี่ยคือผู้ใหญ่บ้านคนปัจจุบันก็คือในเจตสีเงินพอเข้าใจเป็นอย่างนั้นเนี่ยก็เลยทำให้ศาลเนี่ยพิพากษายกฟ้องนะคะเพราะว่าเห็นว่ามีตัวแทนของชาวบ้านเนี่ยเข้าไปร่วมเดินไต่สวนด้วยทั้งที่จริงๆแล้วเป็นคนละคนกันนะคะแล้วก็ไม่ได้เดินลงจริงๆแล้วก็คนที่ลงชื่อเองก็ไม่ได้เดินไม่ได้เดินไต่สวนกับเจ้าหน้าที่ใดๆนะคะซึ่งผลของคำตัดสินก็ทำให้พี่น้องกลุ่มรักบ้านแหงค่อนข้างได้รับความเจ็บปวดกับกระบวนการยุติธรรมเนาะ6ปีไม่ใช่ระยะเวลาน้อยๆเลยนะคะ6ปีที่ฟ้องคดีตั้งแต่ศาลไม่รับฟ้องเราอุทธรณ์จนศาลรับจนต่อสู้กันทางข้อมูลกันมาแล้วสุดท้ายคำตัดสินออกมาด้วยสิ่งที่ศาลเข้าใจผิดมันค่อนข้างสร้างความเจ็บปวดแล้วก็สร้างความบอบช้ำให้กับชาวบ้านที่นี่ก็อาจจะทำให้หลายๆคน
เลือกที่จะไม่เชื่อในเรื่องของกระบวนการยุติธรรมไปเลยนะคะซึ่งคิดว่าหลายๆพื้นที่ก็อาจจะเป็นเหมือนกันพื้นที่บ้านแหงก็เป็นพื้นที่นึงเนาะที่เริ่มฟ้องเรื่องของใบไต่สวนเนาะอาจจะเป็นพื้นที่แรกเลยด้วยซ้ําที่ฟ้องเรื่องใบไต่สวนเนาะบ้านแหงนะคะอุดรแล้วก็จังหวัดเลยนะคะแต่ว่าที่บ้านแหงเนี่ยคำพิพากษาออกมาช้าสุดแล้วก็เป็นคำพิพากษาที่คิดว่าพลิกล็อกแล้วก็ค่อนข้างค้านสายตาประชาชนที่สุดอีกพื้นที่หนึ่งนะคะก็คดีนี้ตอนนี้เราก็อยู่ระหว่างอุทธรณ์เราก็อุทธรณ์คำพิพากษาของศาลไปแล้วก็ตอนนี้ส่งคำพิจารณามาแล้วใช่ไหมที่เราจะต้องไปจะต้องไปฟังที่เชียงใหม่วันที่26นี้หรือเปล่าไม่ชัวร์คดีนี้ไหมที่ทนายส่งมายังไม่ใช่คดีนี้อ้าวคดีนี้คนละคดีค่ะก็ประมาณนี้เนาะสำหรับเรื่องของเหมืองเราก็จะเห็นว่าการเข้ามาเนี่ยมันค่อนข้างมีปัญหาตั้งแต่แรกนะคะแล้วก็มีกระบวนการที่ไม่เป็นธรรมนะคะก็สวัสดีนะคะเพื่อนๆสามัญชนทุกคนนะที่ยังอยู่กับเราอยู่นะคะในตอนนี้ก็สำหรับใครที่มีคำถามหรือว่าอยากให้กำลังใจเนี่ยก็ยังสามารถส่งกันมาได้ในไลฟ์นะคะก็ยินดีที่หลายๆคนสนใจเข้ามาแล้วฟังในประเด็นพื้นที่เล็กๆของพวกเราเนาะอย่างพื้นที่บ้านแหงของเรานะคะก็เราบอกไปแล้วเนาะว่าวันนี้เราจะคุยเรื่องเหมืองแล้วก็เรื่องปัญหาทับซ้อนเพราะว่าคราวที่แล้วเนี่ยพี่บีนะคะพี่บีชวนคุยเรื่องปัญหาที่ดินไปแล้วนะคะที่ภาคอีสานเราก็อยากจะบอกว่าทางภาคเหนือก็ไม่ได้น้อยหน้านะคะสำหรับปัญหาเรื่องที่ดินนะคะเราก็มีเหมือนกันนะคะก็อยากจะให้ทั้งสองคนเนี่ยอาจจะเป็นพี่อ๋อยก็ได้ที่อาจจะคลุกคลีมากกว่าเนาะเล่าให้ฟังหน่อยว่านอกเหนือจากปัญหาเรื่องเหมืองแล้วเนี่ยในพื้นที่ของเราเนี่ยยังมีปัญหาอะไรอีกที่เข้ามาในพื้นที่ในตอนนี้ค่ะตอนนี้มันมีคทช.เนาะที่จะจัดสรรที่ดินทำกินให้เกษตรกรคือมันเปรียบเสมือนรถไฟเขาบอกว่ามี4ขบวนหรืออะไรเนี่ยรถไฟ4ขบวน5ขบวนอะไรกันนะแต่ว่าชาวบ้านบางส่วนก็ยังไม่ได้คทช.ตัวนี้นะครับที่รัฐบาลจัดสรรให้ชาวบ้านที่จริงมันน่าจะไปขบวนเดียวกันหมดอ่ะไม่มีใครอยู่ข้างหลังไม่ทิ้งใครไว้เราน่าชาวบ้านของเราทั้งหมดเนี่ยน่าจะได้เอกสารพร้อมกันทั้งหมดเลยแต่คงบางคนเขาไม่ได้เขาตกหล่นอยู่คือมันต้องรอรอบ2แล้วอีกเมื่อไหร่ไม่รู้รอบ2รอบ3รอบ4มี4ขบวนของเขาก็ปัญหาที่2นะคะที่เรากำลังเจอกันอยู่เนาะก็คือปัญหาเรื่องของการจัดสรรที่ดินคทช.เนาะมันย่อมาจากอะไรนะคณะที่ดินทำกินจัดสรรที่ดินทำกินแห่งชาติประมาณนี้นะคะคทช.นะคะชื่อก็ค่อนข้างยาวยังมันยังมีวันหน้าอุทยานแม่ยมจะขยายเขตลงมาในพื้นที่เราอีกขยับเขตลงมาซึ่งชาวบ้านใช้ที่ในป่าเนี่ยสำหรับเลี้ยงวัวไปเลี้ยงวัวไปหากินเก็บเห็ดหาหน่อไม้หาไข่มดแดงอะไรอีกหลายๆอย่างที่เราทำกินเหมือนกับเป็นตลาดสดของพวกเราที่ว่าไปเก็บผักเก็บอะไรมากินกันอ่ะพี่อ๋อยเคยไปหาไหมเคยไปไปหาอะไรมั่งไปหาเห็ดเห็ดทอบเห็ดอะไรหลายอย่างหน่อไม้พี่หญิงเคยไปหาอะไรแถวนั้นบ้างไหมโอ้ยพี่ไปเยอะผักก็แก่ไปเก็บผักก็แก่นะคะผักหวานคนเหนืออาจจะรู้จักหรือเปล่าผักพ่อค้าค่ะฮะผักพ่อค้าผักพ่อค้าพ่อค้าตีเมียผักพ่อค้าตีเมียทำไมล่ะมันแกงไม่เปื่อยไงคะมันแกงก็แกงก็เคี้ยวไม่เปื่อยพ่อค้าหิวข้าวไงพ่อค้าหิวข้าวก็มากินแล้วมันไม่เปื่อยมันไม่อ่อนสักทีก็เลยตีเมียโอ้โหหนูเพิ่งรู้นะว่ามันชื่อผักพ่อค้าตีเมียเป็นอาหารหลักที่นี่ปีนึงจะได้กินครั้งเดียวเออไม่อยู่ไม่กี่วันเอง 2-3 วันคือเราจะมีเนี่ยค่ะเป็นอาหารตามฤดูกาลเนาะมีเห็ดทอบหรือว่าเห็ดเพาะนั่นแหละนะคะเห็ดลม
เห็ดลมเห็ดไข่เหลืองเห็ดหลายๆอย่างเห็ดไข่เหลืองที่เราจะต้องนำมาดำรงชีพอยู่นำมาดำรงชีพนำมาขายนะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยมันคือเขตป่าที่ใกล้กับเขตอุทยานเดิมอุทยานแม่ยมอุทยานแม่ยมแต่ยังไม่ใช่เขตอุทยานนะคะขยับพื้นที่ลงมาขอขยายเขตเป็นพื้นที่ที่เราสามารถเข้าไปหาอยู่หากินได้เก็บเห็ดเก็บหน่อไม้เลี้ยงบัวไปเลี้ยงบัวแต่ตอนนี้ปัญหาก็คือพอมีพรบ.อุทยานฉบับใหม่เนาะมีความพยายามอยากขยายพื้นที่ของเขตอุทยานลงมานะคะซึ่งมันก็จะทับซ้อนกับพื้นที่เหล่านี้ที่ชาวบ้านในพื้นที่เนี่ยหาอยู่หากินแน่นอนว่าคนที่เข้าไปหาอยู่หากินเนี่ยไม่ได้มีเฉพาะบ้านแห่งเหนือเนาะมีหลายหมู่บ้านมีหลายหมู่บ้านที่เข้ามาใช้พื้นที่ตรงนั้นนะคะจริงๆแล้วพื้นที่ที่คนเราต้องการเนาะเรามีพื้นที่3อย่างนะคะพื้นที่ที่อยู่อาศัยที่เราอยู่กันทุกวันเนี้ยที่บอกไปตั้งแต่แรกแล้วว่าขนาดที่อยู่อาศัยยังไม่มีโฉนดเลยนะคะพื้นที่สองก็คือพื้นที่ดินทำกินอันนี้ขาดไม่ได้เนาะโดยเฉพาะคนที่ทำอาชีพเกษตรกรรมเราต้องการพื้นที่ทำกินอย่างเพียงพอนะคะทุกวันนี้เราไม่ได้ทำอาชีพเกษตรกรเพื่อเลี้ยงตัวเองอย่างเดียวลูกเราต้องเรียนหนังสือเรียนหนังสือต้องใช้เงินส่งลูกเรียนอีกเราต้องใช้เงินส่งลูกเรียนเพราะฉะนั้นการที่จะบอกว่าทำแค่พออยู่พอกินเนี่ยมันไม่ใช่อีกต่อไปแล้วนะคะเพราะว่าลูกเราต้องเรียนหนังสือเราต้องส่งลูกไปโรงเรียนนะคะเราต้องธนาคารอีกเราไปกู้เงินจากธ.ก.ส.มาก็ต้องหาเงินไปใช้หนี้อีกเนาะเพราะฉะนั้นที่ดินที่เพียงพอต่อการดำรงชีพเนี่ยจึงเป็นสิ่งที่จำเป็นนะคะอ๋อขอบคุณนะคะพี่แว่นนะคะแชทมาบอกว่าคทช.เนี่ยหมายถึงคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาตินะคะชื่อมันยาวจําไม่ได้ขอบคุณสำหรับข้อมูลมากนะคะขอบคุณพี่แว่นสำหรับข้อมูลนะคะก็สามัญชนจังหวัดเชียงรายนะคะขอขอบคุณสำหรับข้อมูลด้วยแล้วก็อ่ะต่อนะคะเดี๋ยวค่ะตอนที่ดินชนิดที่3ที่เรากำลังคุยกันอยู่ก็คือที่ดินที่เราใช้ประโยชน์ร่วมกันใช้ประโยชน์ร่วมกันยังไงก็คือไม่ได้เป็นของใครคนใดคนหนึ่งเนาะไม่ได้เป็นของหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งแต่ว่าเป็นที่ที่ชุมชนใช้ร่วมกันสามารถใช้ร่วมกันได้หาอยู่หากินหาอยู่หากินได้นะคะอันนี้คือที่ดินอีกประเภทหนึ่งที่มีความสำคัญต่อชาวบ้านต่อวิถีชีวิตนะคะที่เราต้องการเนาะแล้วก็เป็นสิ่งจำเป็นเพราะฉะนั้นเมื่อมีการขอเพิ่มพื้นที่อุทยานตอนนี้ทางหมู่บ้านของเราเนาะทางบ้านแห่งเหนือทั้งหมู่1หมู่7เนี่ยก็ยังยืนยันที่จะคัดค้านไม่ให้ประกาศไม่ให้เพิ่มให้อยู่ในแนวเขตเดิมเขาให้อยู่ในแนวเขตเดิมนะคะไม่ให้เพิ่มพื้นที่ก็มีการลงมาเนาะมีการลงมาในพื้นที่เพื่อขอความเห็นนะคะเพื่อที่บอกว่าสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนซึ่งเราก็ยืนยันอย่างแน่วแน่นะคะว่าเราขอให้เขตอุทยานเนี่ยใช้แนวเขตเดิมไม่ให้เพิ่มพื้นที่นะคะก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าเสียงของประชาชนในพื้นที่จะถูกรับฟังนะคะก็ตอนนี้เราก็ยังมีปัญหาอยู่นะคะทั้งเรื่องคทช.เองที่บอกไปแล้วว่ารถไฟ5ขบวนเนี่ยเราก็ตอนนี้อาจจะมีคนได้ขึ้นไปแล้วเนาะแต่ว่าเราก็ยังยืนยันว่าถ้าจะมีการแก้ไขปัญหาเรื่องที่ดินทำกินเราต้องมาตรวจสอบกันใหม่ทั้งหมดค่ะต้องรื้อกระบวนการใหม่ทั้งหมดแล้วก็ให้พี่น้องชาวบ้านทุกคนได้ร่วมขึ้นรถไฟขบวนเดียวกันแล้วแก้ไขปัญหาไปด้วยกันเติบโตไปด้วยกันนะคะเพื่อความยั่งยืนของชุมชนเนาะตอนนี้มันกลายเป็นว่าการที่มีนโยบายรถไฟ5ขบวนออกมาเนี่ยมันกลับกลายจะเป็นการแบ่งแยกชาวบ้านเพ
พื่อให้เกิดความแตกแยกซ้ำซ้อนเนาะเพื่อให้เห็นว่าคนนี้คนไหนได้แล้วคนนั้นรอดคนที่ยังไม่ได้ก็ให้เรียกร้องกันเองแต่เรากลุ่มรักบ้านแหงก็จะยืนยันว่าเราจะไม่ปล่อยให้เป็นแบบนั้นเรายืนยันว่าเราจะร่วมสู้ไปด้วยกันนะคะแล้วก็ยืนยันว่ารถไฟของบ้านแหงเหนือเนี่ยจะต้องเป็นรถไฟขบวนเดียวแล้วเราก็จะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังนะคะตอนนี้กี่โมงแล้วนะคะ 2:47 แล้วนะคะได้อีกหน่อย นะคะ เราอยากคุยปัญหานี้มากเลยปัญหาปัจจุบันที่หลายๆพื้นที่นะคะก็ว่าแล้วก็ขอเสียงเกษตรกรใครที่เป็นเกษตรกรนะคะที่กำลังรับชมอยู่ในขณะนี้นะคะก็สามารถแสดงตัวกันได้นะคะเพราะว่าปัญหาที่เรากำลังเผชิญอยู่ร่วมกันในขณะนี้คงจะเป็นปัญหาเดียวกันนั่นก็คือแล้งปัญหาภัยแล้ง ใช่ไหมคะพี่อ๋อยเป็นไงบ้างปีนี้ภัยแล้งปีนี้ชาวบ้านหลายคนนะครับที่ปลูกข้าวโพดไปแล้วบางคนก็ปลูก2ครั้งแล้ว3ครั้งแล้วก็ยังไม่โตคือมันแห้งตายมันแล้งไม่มีน้ำฝนไม่ยอมตกหมายถึงว่าปลูกไปแล้วโตขึ้นมาเท่านี้แล้วแต่มันไม่สามารถจะโตได้เขาก็เลยต้องไถกลบไถทิ้งไถทิ้งไถทิ้งลงไปแล้วปลูกใหม่มีหลายรายมากค่ะคือนี่สินทางเกษตรปีนี้คงไม่ต้องมีเงินไปใช้กันหรอกเกษตรกรปีนี้นะผลผลิตออกมาก็ไม่ว่าใช่ดีอย่างแต่ก่อนคือราคามันก็ตกต่ำชาวบ้านขายก็แทบจะขาดทุนตกต่ำตั้งแต่ปีที่แล้วปีที่แล้วเป็นไงมั่งปีที่แล้วปีที่แล้วกระเทียมจากปีก่อนนู้น28บาทปีที่แล้ว8บาท ชาวบ้านก็ แทบจะไม่ได้เงินคืนละทุนที่ลงทุนไปอ่ะเรียกว่าไม่ได้ทุนแล้วก็ขาดทุนอย่างมหาศาลแล้วกระเทียมเนี่ยนะคะธรรมชาติของกระเทียมคือถอนวันนี้แค่เอาไว้ข้ามคืนเนี่ยค่ะพรุ่งนี้มันจะแห้งลงทันทีหายไปกี่เปอร์เซ็นต์ถ้าเก็บไว้วันหนึ่งอ่ะมันถ้าน้ำหนักมันจะหายไปเร็วมากอย่างเขาถอนไว้อย่างคืนหนึ่งพรุ่งนี้มาเอามันก็อีกราคาหนึ่งแล้วอย่าง28บาทมันก็เป็น29บาทแล้วถ้าราคานะถ้าเขาขายกันแต่น้ำหนักมันจะเบาลงไปลงคือ28บาทที่ปีก่อนโน้นนะมันถอนจากแปลงมาเลยคือ28บาทปีที่แล้วถอนจากแปลงเลยแค่8บาทเกษตรกรอยู่ไม่ได้ก็ฝากไปถึงหลายคนเครียดเนาะก่อนที่จะฝากนะพี่หญิงเป็นไงมั่ง เห็นพี่น้องในชุมชนโดยส่วนตัวแล้วไม่ได้ทำภาคการเกษตร 100% นะคะแต่ว่าได้ลงสัมผัสมาเมื่อปีฤดูการผลิต ทำกระเทียมครั้งแรกค่ะทำกระเทียมอินทรีย์ทำกระเทียมปลอดสารดีกว่าเนาะแต่ว่าได้อยู่ในชุมชนเนี่ยค่ะประมาณ 8-9 ปีที่ผ่านมาเนี่ยดูแล้วคือภาคการเกษตรอะส่วนมากเราจะบ่นว่ายิ่งทำก็ยิ่งจนใช่ยิ่งทำยิ่งเป็นหนี้ก็เก็บมาคิดแล้ววิเคราะห์ว่ายิ่งทำยิ่งจนเพราะอะไรอ๋อเขามีการใช้สารเคมีเยอะปุ๋ยยาคุมยาฆ่าหญ้ายาฆ่าเพี้ยอะไรก็ไม่รู้แย่ไปหมดแล้วก็มีค่าน้ำมันเครื่องจักรเนาะคือของพวกนี้มันควบคุมราคาไม่ได้มันราคาแพงขึ้นไปขึ้นในขณะที่การรับซื้อพืชผลทางการเกษตรนะคะราคาต่ำลงทุกทีใช่อย่างพี่อ๋อยบอกว่ากระเทียมปีที่แล้ว28มันมีก่อนหน้านั้นที่พี่จะเข้ามาสัมผัสเรื่องของกระเทียมนะคะมีปีก่อนหน้านั้น31บาทนะ31อีกปีนึงลดลงมา28อีกปีนึงลดลงมา16แล้วมาปีนี้ค่ะ8บาทที่ต่ำสุดคือในขณะที่ราคาพืชผลทางการเกษตรต่ำลงแล้วก็มีปัญหาเรื่องภัยแล้งเข้ามาด้วยกระเทียมเป็นพืชที่ต้องการน้ำเยอะมากกินน้ำยิ่งช่วงที่เราจะถอนนะคะเราต้องใส่น้ำทุกอาทิตย์เอาน้ำใส่เข้าไปให้มันชุ่มชื้นชุ่มชื้นใช่แต่ช่วงที่เรากำลังจะถอนกระเทียมอะน้ำในห้วยแห้งไม่มีน้ำอีกชาวบ้านต้องสูบน้ำหาไปจ้างรถแมคโครมาขุดทำให้มันเป็นหลุมใหญ่ๆเพื่อเก็บกักน้ำไว้ใส่กระเทียมอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ยิ่ง
เป็นการเพิ่มต้นทุนการผลิตไปอีกแล้วดูที่ผ่านมาทั้งข้าวโพดทั้งกระเทียมจ่อยกันเป็นแถวเลยค่ะชาวบ้านก็คือทั้งข้าวโพดทั้งกระเทียมแล้วก็ปีนี้ที่เห็นได้ชัดคือข้าวโพดเนาะพี่อ้อยเนาะครับปลูกกัน2ครั้ง3ครั้งแล้วบางเจ้าแต่ของผมกำลังจะตายอีกแล้วครับกำลังจะตายพี่อ้อยกี่รอบแล้วคะเพิ่งรอบเดียวอยู่ครับรอบแรกแต่ว่าก็จะได้ไถทิ้งไหมจะได้ไถทิ้งปะจะได้ไถทิ้งต้องรอดูดินฟ้าอากาศถ้าฝนลงเราถึงจะไถแล้วคือตอนนี้ฝนห่างมากนะคะหลายๆคนหลายๆพื้นที่อาจจะเจอปัญหาเดียวกันว่าฝนทิ้งช่วงที่นี่อาจจะไม่ได้เรียกว่าทิ้งช่วงฝนไม่ตกนี่คือแรงเลยไหมแม่ทอนบอกว่าเขาเรียกว่าอะไรนะฝนไม่ตกลงมาเป็นหาน่ะคือตกป๊อปแป๊ะป๊อปแป๊ะป๊อปแป๊ะตกมาแป๊บนิดหน่อยก็หายไปแล้วก็หายแต่ว่าไม่ตกลงมาแบบทีละครั้งใหญ่ๆน่ะก็เลยทำให้ไม่มีน้ำที่จะสามารถเก็บกักไว้ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่และที่หนูเห็นปัญหาสำคัญก็คือเรื่องของราคาเมล็ดพันธุ์จริงไหมพี่อ้อยเมล็ดพันธุ์ราคาสูงราคาสูงมากเมล็ดข้าวโพดนี่ซื้อกี่บาทอ่ะ 1,700 กิโล10กิโลใช่ไหมก็คือกิโลละ17กิโลนะคะกิโลละ17บาทนะคะพอขายแล้วเหลือกิโลเท่าไหร่4บาท4บาท50ขายข้าวโพดกิโลเท่าไหร่ขายข้าวโพดเม็ด5บาทกว่า อยู่ที่ความชื้นต้องโดนหักความชื้นอีกนะคะเมล็ดพันธุ์แพงมาก 1,700 1,700 ก็โล18บาท17บาทและที่สำคัญคือ 1,700 เนี่ย100กว่าไม่สามารถเก็บเมล็ดพันธุ์ได้นะคะปีหน้าก็ต้องซื้อใหม่นะคะ10กิโลตกกิโล100กว่าบาทนะเมล็ดพันธุ์ใช่ไหม10ฮะ10กิโล 1,700 กิโล100หนู170นู่นใช่ไหมเออว่ะ170 10กิโล 1,700กิโลร้อยกว่ากิโลละ170กิโลละ117ขอโทษหนูตกเลขตกเลขขออภัยมันเห็นได้ว่ามันแพงอ่ะต้นทุนของการทำเกษตรมันแพงมากแล้วเก็บไม่ได้เลยนะไม่สามารถเก็บเมล็ดพันธุ์ได้เลยทำแล้วปีหน้าก็ต้องซื้อใหม่ซื้อใหม่ซื้อใหม่แล้วยิ่งปีนี้นะคะโดยเฉพาะปีนี้เราเห็นได้เลยว่าหลายคนต้องหลั่งน้ำตาให้กับการทำเกษตรอะอย่างที่พี่อ๋อยบอกว่าปลูกไปแล้วมันไม่โตมันต้องไถทิ้งอะ ล่าสุดคือบางคนคือต้องหยอดเนาะอยู่นี่เขาหยอดหยอดกิ้งข้าวโพดหยอดข้าวโพด3รอบแล้วต้องไถทิ้งทั้ง3รอบอะคิดดูว่าเขาต้องลงทุนกับค่าเมล็ดพันธุ์ไปเท่าไหร่ซึ่งอันนี้เป็นสิ่งสำคัญเนาะที่เราอยากฝากถึงคนที่กำลังทำหน้าที่ในสภานะคะใช่ไหมคะพี่อ้อยครับในสภาให้ทำให้เห็นความสำคัญของความสำคัญของเกษตรกรบ้างนะคะเข้าไปเพื่อที่จะแก้ปัญหาให้เกษตรกรจริงๆนำปัญหาของเกษตรกรเข้าไปในสภาไปพูดไปคุยหาทางแก้ไขช่วยเหลือเกษตรกรเราก็ยังมีความหวังนะคะว่าปัญหาของภาคการเกษตรเนี่ยจะถูกนำไปพูดคุยแล้วก็ถูกนำไปแก้ปัญหาในสภานะคะก็อยากฝากเพื่อนๆพี่ๆทุกคนนะคะที่อยู่ในสภาเราก็หวังว่าปัญหาเรื่องการเกษตรอาจจะไม่ใช่แค่เรื่องการเกษตรในเรื่องของเหมืองเราเนี่ยปัญหาเรื่องการเกษตรปัญหาเรื่องการทำเหมืองแร่ปัญหาเรื่องที่ดินทำกินนะคะแล้วก็ปัญหาเรื่องสิ่งแวดล้อมซึ่งเป็นปัญหาหลักๆทั้งนั้นเลยนะคะของพี่น้องประชาชนชาวไทยเนาะไม่ใช่แค่ภาคเหนือไม่ใช่แค่ภาคอีสานแต่เป็นทั่วทุกภาคของประเทศนะคะจะถูกนำไปพูดคุยแล้วก็นำไปแก้ปัญหาในสภาอย่างจริงจังให้มากกว่านี้นะคะพี่จะเสริมว่าปัญหาเศรษฐกิจเกี่ยวข้องกับเรื่องราวการคัดค้านโครงการ
ชัดเจนนะคะเราคัดค้านโครงการเหมืองนี่มา9ปีจะ10ปีแล้วเนาะแน่นอนว่าเราไม่ได้คัดค้านอยู่ในแค่ชุมชนแน่นอนเราต้องออกมีการออกไปพบปะเพื่อนเครือข่ายไปเพื่ออบรมหาความรู้ไปเรียนรู้เรื่องราวอะไรต่างๆจากชุมชนอื่นๆเพื่อนเครือข่ายของเราไปเหมืองแร่เมืองไปเหมืองแร่เมืองเลยไปอุดรไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะบางทีเราก็ต้องไปรับไปอบรมไปพบปะเพื่อนที่กรุงเทพซึ่งนั่นคือมันเป็นต้นทุนเป็นค่าใช้จ่ายที่เราต้องใช้แน่นอนที่นี่ช่วงแรกๆที่เราก่อตั้งกลุ่มรักบ้านแหงมาใช้การระดมเก็บทุนกันแบบนี้ค่ะเพื่อบางทีเราต้องไปม็อบเนาะ อ่ะมีม็อบอยู่หน้ากระทรวงเกษตรหรือหน้ากระทรวงทรัพย์อะไรอย่างเงี้ยเราก็ต้องไปร่วมแล้วไม่ใช่ไปทีละ3คน4คนไปเป็นลำรถบัสบางทีก็ไปรถตู้ซึ่งมันเป็นค่าใช้จ่ายแน่นอนช่วงแรกๆที่เราเก็บทุนตรงนี้คือใช้วิธีขอระดมทุนบ้านละ100บาทหลังคาละ100บาทก็เก็บตอนหลังๆมาเราใช้การระดมทุนเป็นปีค่ะปีละ1ครั้งโดยการทำบุญวันสงกรานต์ทำบุญวันสงกรานต์คือสุดยอดกลุ่มรักบ้านแหงเป็นคืนสุเหย่าช่วงแรกๆใช้มีช่วงนึงเป็นผ้าป่าข้าวเปลือกก็มีการใครที่ทำนามีข้าวเปลือกเยอะๆช่วงฤดูการเกี่ยวๆแล้วก็เอาข้าวเปลือกมารวมกันทำเป็นผ้าป่าแล้วก็เอาข้าวเปลือกนั้นไปขายแล้วก็เก็บเงินเข้ากลุ่มเก็บไว้เราจะมีกลุ่มเฮลันยิกมีบัญชีอะไรของเราอยู่ค่ะมีบัญชีที่บันทึกเงินเข้าเงินออกตลอดค่ะแล้วก็มาอีกปีนึงก็เป็นผ้าป่าที่ใช้ปัจจัยเนี่ยค่ะพี่น้องกลุ่มรักบ้านแหงที่อยู่ต่างจังหวัดอะไรเขาก็จะระดมทุนกันมาเอามาไว้สมทบทุนแล้วก็มีปีนึงกระเทียมเยอะใช่ไหมเราก็ใช้คอนเซปต์ผ้าป่ากระเทียมแล้วก็เอากระเทียมมารวมกันเหมือนกับข้าวเปลือกอะค่ะแล้วก็เอาไปขายทำอย่างนี้ทุกปีค่ะทุกปีปีละหนึ่งครั้งตอนนี้เราก็มีเงินระดมทุนเพื่อจะใช้ในการต่อสู้อยู่แต่ทีนี้พอเศรษฐกิจทรุดตัวปุ๊บผลกระทบย่อมเกิดแน่นอนข้าวราคาไม่ดีกระเทียมราคาไม่ดีขายไม่ได้เอาเงินที่ไหนมาทำบุญกันล่ะไม่มีเงินมาทำบุญแล้วพอไม่มีเงินอะไรเยอะๆพวกเราก็ไม่เหมือนแบบไม่มีกระจิตกระใจจะออกไปที่ไหนไกลๆหรือจะไปกันเยอะๆอย่างเงี้ยค่ะจะไปม็อบนะไปร่วมเดินนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยค่ะคือมันเป็นผลกระทบที่เกิดกับการต่อสู้คัดค้านมากเลยเรื่องของเศรษฐกิจนะคะเราถึงออกมาแสดงอะไรวะเนี่ยค่ะร่วมอยากทำให้เศรษฐกิจมันดีขึ้นกว่านี้ค่ะเราก็อยากให้เรื่องของเศรษฐกิจก็ถูกได้รับการแก้ไขเนาะให้เศรษฐกิจมันดีขึ้นกว่านี้ราคาพืชผลทางการเกษตรดีขึ้นกว่านี้เพื่อให้คนในชุมชนสามารถมีชีวิตอยู่ได้อย่างยั่งยืนนะคะอันนี้ถูกต้องไหมคะพี่หญิงประมาณนั้นพี่อ๋อยล่ะคะสุดท้ายแล้วก่อนที่เราจะจบการไลฟ์ในครั้งนี้นะคะตอนนี้ก็ผ่านไป58นาทีอยากให้พี่อ๋อยตบท้ายหน่อยว่าอยากฝากอะไรถึงเพื่อนๆที่ดูอยู่หรือว่าอยากฝากอะไรถึงตัวแทนส.ส.นะคะต่างๆที่ได้เข้าไปทำงานในสภาในขณะนี้ค่ะก็อยากให้ตัวแทนส.ส.ของเราเนี่ยที่เข้าไปในสภาเนี่ยที่ดูแลเรื่องการเกษตรเนี่ยให้ราคาพืชผลทางเกษตรเนี่ยให้ชาวบ้านได้ลืมตาอ้าปากได้คือพืชผลทางการเกษตรเนี่ยราคาสูงขึ้นกว่าเดิมไม่ใช่ราคาตกต่ำไม่ใช่ว่าเป็นเฉพาะพี่น้องภาคเหนือเราทุกๆภาคให้มันดีขึ้นอย่างสวนยางพี่น้องสวนยางภาคกงภาคใต้อะไรนี่ก็ให้มันดีน้ำมันปงน้ำมันปาล์มทั้งข้าวทั้งอะไรให้ดีขึ้นให้แก้ปัญหาให้กับพี่น้องเกษตรกรครับให้ดีขึ้นครับแล้วก็สุดท้ายนี้เลยนะคะสุดท้ายแล้วนะคะก่อนการจบไลฟ์ในครั้งนี้นะคะเราก็ขอขายของเลยแล้วกันนะคะว่าก็ถ้าเกิดว่ามีโอกาสการเลือกตั้งในครั้งหน้านะคะก็หวังว่าพรรคสามัญชนนะคะก็จะเป็นอีกพรรคนึงนะคะที่สามารถเข้าไปรับใช้พี่น้องประชาชนในสภาได้นะคะก็ขอฝากพรรคสามัญชนไว้ในอ้อมอกอ้อมใจทุกๆคนด้วยนะคะก็วันนี้พวกเราลาไปก่อนค่ะสวัสดีสวัสดีค่ะสวัสดีเจ้าบ๊ายบายค่ะ
ขอบคุณค่ะพี่อ้อยพี่หญิงนะคะ